อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมเป็นคอร์สอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับนี่คือเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาแคสเกมแล้วกันจริงๆเกมนี้ขายตั้งแต่วันที่29ตุลาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้คลอสพลาดเกมนี้ไปได้ยังไงเนี่ยสาวกเกมซิมูเลเตอร์ไม่ควรพลาดเลยเกมก็ลองเข้าไปเล่นนิดหน่อยแล้วนะครับคือเอาตรงๆเลยคือยังหาวิธีกินข้าวไม่ได้เลยอันนี้คือเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะมีเงินติดตัว 10,000 เลยหรือว่าจะยืมธนาคารมาก็เหมือนแบบเล่นยากกับง่ายนะจริงๆผมยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมสอนหน่อยแล้วกันมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแนะนำการเล่นด้วยเอาตรงคือพ่อผมรวยไงเข้าใจว่าแบบเป็นลูกสุลต่านอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนแบบทำตัวเกเรแล้วพ่อไล่ออกจากบ้านก็เลยโยนเงินให้$10,000แบบว่าเฮ้ยมึงเอาไป10,000ไว้มึงไว้เปิดร้านในเกมนี้แบบมึงหาเลี้ยงชีพตัวเองบ้างไม่ใช่ว่ากอบพ่อแม่กินนะเข้าใจปะผมก็เลยได้เงินมา10,000ครับจะตั้งชื่อร้านเกมนี้ว่าอะไรเดียวQ คาเฟ่เอ้ยเอานี้ดีกว่า Q Confirm ชื่อร้านนี้เลยโคตรเท่เลยทำเปิดแข่งกับกิจคอนเฟิร์มครับโอเคทีนี้ผมมีปัญหาอย่างนึงคือโรงแรมนี้เราเช่าอยู่นะครับอ๋อเราสามารถกินแล้วก็นอนได้ที่นี่นะครับเดินตามป้ายไปเพื่อไปทำงานนั่นเองโอเคตอนนี้ผมหิวมากแล้วก็เมาช้ามากเลยครับโอเคปรับมาเลยเรียบร้อยสวัสดีครับโอ้โหนี่เสียงท้องร้องกูเลยเนี่ยจริงมะเนี่ยแล้วกูจะต้องกินข้าวที่ไหนวะบอกนะว่าต้องเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อสั่งข้าวมาผมจะกินข้าวยังไงครับอ้าวเปิดประตูไม่ได้ห้องน้ำมีอะไรกินไหมครับฮัลโหลเอ้าผมจะกินข้าวยังไงล่ะเนี่ยที่โรงแรมมีร้านอาหารเปล่าเอ๊ะอ๋อนี่ไงห้องครัวมีอะไรกินไหมครับโอเคกินแล้วเรียบร้อยโดนัทโอเคผมว่าน่าจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับก็คือถ้าเราหิวข้าวก็คือกลับมากินที่นี่ถูกป่ะโอ้นี่คือบ้านของเราเหรอเนี่ยใช่ได้โอเคป่ะแล้วเราไปที่มันมีสัญลักษณ์เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะสตริปคลับป่ะแบบว่าแบบพับ18บวกไม่ได้นะครับใครต่ำกว่า18ห้ามเข้านะผมอายุเกินแล้วเข้าได้เดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรที่เที่ยวผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวนะแป๊บเดียวหิวแล้วเหรอนี่เพิ่งกินข้าวมาหมานี่หลอดความหิวนี่ลดเร็วมากสวัสดีครับเอ้ามีอารมณ์คนบอกด้วยอันนี้กําลังเศร้าอันนี้กําลังอารมณ์แบบปกติเดี๋ยวนะเกมนี้แม่งเกมสร้างร้านเกมไม่ใช่กูเดินเข้าไปดูผับก่อนเลยสวัสดีครับโอ้ my god นี่มันสวงสวรรค์เดี๋ยวฉันโอ้โหพอแล้วไม่ทำแล้วร้านเกมเปิดบาร์ดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วกดตัว E เพื่อแบบว่าให้เขาแบบจ่ายเงินให้โคโยตี้ชิบหายแล้ว เดินตามไปก่อนผมเสียไป$100ครับเพื่อโชว์พิเศษเอาละครับจัดไป1 step ครับน้องๆจัดไปครับอ้าวอ๋อผมต้องนั่งโอ้ my godOh my goodness ไม่ได้ครับเดี๋ยวช่องโดนแบนออกแหมไม่ได้เลยนะโอเคอย่างน้อยเราก็มีเป้าหมายในการเปิดร้านเกมไงคือกู จะเปิดร้านเกมเอาตังค์มาเปย์คุณโยนี่อันนี้คือร้านเกมเรานะครับท่านผู้ชมโอเคขยะทั้งหลายเหล่านี้เราต้องทำอะไรกับมันบ้างครับทำความสะอาดนี่ไงโหสุดยอดเลยครับ นี่มันไม้ถูพื้นจากกระเป๋าวิเศษดูเรมอนหรือเปล่า อันนี้ขอเรียกว่าไม้ถูพื้นวิเศษ กดใส่อะไรก็วาร์ปหายไปหมดเลยครับดูดิบุลงบุหรี่ขยะนี่หายหมดเลยครับจะได้แบบไม่ต้องหยิบทีละชิ้นไงทำความสะอาดเฮ้ยปั๊บโอเคโอ้ยเยอะเกินอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโซนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาไม่เปิดกับไม่เปิดปั๊บแม่ผมเซ็งแล้วว่ะเสียเงินพลาดครับกดตังค์ให้โคโยตี้ไปพ่ออุตส่าห์ให้มา$10,000นี่เหลือ9,900เลยนี่คืออะไรอ่ะโปสเตอร์เหรอระวังไม้ถูพื้นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนะไม้ถูพื้นโอ้ what the fuck ไม้ถูพื้นลอยได้อิลูมิเนตคอนเฟิร์มเออจะเฮ้ยเช็ดเคอิลูมินาติคอนเฟิร์มอ่ะหยิบโปสเตอร์กันพุทโอเคจัดไปโอ้โหสวิตช์เอาเปิดปิดไฟได้อะไรวะสวิตช์ไม่เห็นทำงานเลย สวิตช์หลอดไฟเสียตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวนะมีขยะอยู่โถเอ้ยไม่ได้ลองวางขอให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะครับวางไว้แม่งโอเคครับมาดูที่ว่าเราทำอะไรได้บ้างครับห้องครัวยังเข้าไม่ได้นะโอเคยูสคอมพิวเตอร์ก่อนเดี๋ยวมาดูซิเกมนี้มันเล่นยังไงนะกดสเปซบาร์เพื่อเปิดคอมครับผม
คอมมึงเปิดช้ามากมึงใส่ SSD ด่วนเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูซิทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างร้านเกมปิดอยู่อุณหภูมิ25โอเคไม่ต้องสนใจอันนี้คือร้านของเราครับคิวคอนเฟิร์มคือกูต้องซื้ออะไรบ้างกูต้องซื้อคอมถูกไหมคอมพิวเตอร์ยังซื้ออะไรไม่ได้เลยแล้วนี่ล่ะอ๋อนี่ครับมีแอร์มีคอมพิวเตอร์เคสโอ้โหเกมละเอียดยิบไอชิบหายเราจะทำรายได้จากอะไรก่อนครับผมว่านะเรามาดูก่อนอ๋อนี่ไงคือการจะเปิดร้านเกมเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องเริ่มจากเกมตู้พวกนี้ก่อนป่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคโอ้โหเคสคอมอะละ 5,000 what the fuck หรือว่าเราจะควรซื้อแบบกากๆมาก่อนเนี่ยแบบว่าเป็นทุนเริ่มต้นไงหรือว่าเราจะเอาแบบพวกเกมตู้มาก่อนดีวะผมว่าเราต้องหาทุนจากการเปิดร้านเกมตู้ก่อนว่ะท่านผู้ชมจริงๆนะเว้ยนะผมว่าผมซื้ออันนี้มาอันหนึ่งก่อนซื้อ2อันเลยได้ปะเราต้องมีทุนก่อนนะครับอย่างน้อยมีเกมตู้2อันแบบว่าเปิดให้คนมันแวะเวียนผ่านมาหยอดเงินเข้าตู้เราแล้วเราก็จะเก็บเงินแบบซื้อคอมตั้งโต๊ะเว้ยแล้วว่าคุณต้องมองในธุรกิจระยะยาวเพราะว่าร้านเกมเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่แบบเกมคอมอย่างเดียวนะเว้ยเราจะต้องมีเกมตู้มีคอนโซลมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ปะล่ะเนี่ยผมว่านะมีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวนะ building development อู้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือห้องเช่าใหม่นะครับใช่ป่ะประมาณนั้นป่ะและนี่คืออะไรบินนี่ล่ะอันนี้คืออ๋อซื้อความคุ้มครองจากตำรวจได้ด้วยนะครับแสดงว่าเกมนี้ก็มีพวกขโมยมีอะไรด้วยเหรอมีเกมด้วย GTU 6 7K Half-Life 3นี่เราต้องซื้อเกมพวกนี้เองเหรอครับเนี่ยโอ้โหแม่งธุรกิจร้านเกมเลยชัดเอ้ยผมอะในอนาคตอะอาจจะเปิดร้านเกมจริงๆก็ได้นะเว้ยงั้นเราต้องซ้อมไว้อะเดี๋ยวไปดูตู้เกมของเราก่อนดิว่ามาหรือยังนะผมซื้อไป1อันแล้วเดี๋ยวซื้อ2เครื่องครับแต่ของที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะมันอยู่ที่ไหนครับไอของที่ผมซื้อเนี่ยบอกทีสิฮะมันต้องไปเอาจากที่ไหนหน้าต่างนี่สกปรกโสโครกเอ้ยนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยอาจจะมาส่งหน้าร้านก็ได้นะทาโก้แอเรีย Hall of Fame คืออะไรวะโอ้นี่ไงมาแล้วนี่เวลาเราซื้อของครับอยู่นี้ครับผมดอปอู้สองเครื่องนี่คืออะไรครับอ๋อดูเหมือนว่ามันจะแถมมาอันหนึ่งนี่ว่าผมไม่รู้ว่ามันแถมนะผู้ชมมาดูเราหาที่ตั้งก่อนอันนี้มันจะเป็นควรจะเป็นรีเซพชันอ่ะนะแบบว่าแผนกต้อนรับอะไรอย่างงี้แล้วก็ควรเอาตู้เกมมาวางไว้แบบแถวนี้นะกด Q กับ R เพื่อหมุนใช่ไหมอ๋อโอเคได้วางไว้ตรงนี้เห็นไหมต้องเล็งก่อนเล็งดีอ่ะป้าบโอเคเกมนี้มันน่าสนุกจริงๆท่านผู้ชมบอกเลยว่าร้านเหล่านี้ต้องรวยอ่ะบอกเลยต้องรวยป้าบโอเคเออจุดคว่ำกดผิดโอเค put it down เลียง3บอกเลยโคตรชอบเลย 3P ไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านเลยปะเปิดเลยร้านเกมตู้เว้ยครัวยังไม่เปิดเว้ยโอเคนี่คืออะไรไม้เบสบอลเวลามีขโมยมาอะไรอย่างงี้ปะคือว่าใช่เลยถ้ามีจ้างตำรวจเนี่ยแล้วนี่คืออะไรครับนาฬิกาอันนี้คือรีโมทแอร์เหรอใช้ยังไงวะเนี่ยเอามีบอกอุณหภูมิไงว่าร้านหนาวไปเย็นไปอะไรอย่างงี้เปล่า25องศาก็ถือว่าโอเคอยู่วางไว้บนโต๊ะครับเอ้ยรีโมทวางไว้ดีๆได้อึ๊บเจ๊ะสวยไม่มีใครเข้าร้านเลยหรอเปิดแล้วเนี่ยนี่ร้านเปิดแล้วเนี่ยไม่เกมมันภาพมันแตกขนาดนี้ไปเลยกูสงสารคนเล่นเหลือเกินเอ้ยมาแล้วมาอู้ยมาแล้วสวัสดีเจ้าสาวลูกค้า2คนแรกของเราครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเจ๊เขาจะชอบเล่นเกมตู้ของเราหรือเปล่าฮะอุ้ยโอ้โหมาเล่นคนนึงได้เงิน100กว่าเลยเหรอ What the fuckบอกเลยที่มันช่องทางรวยนะชัดบอกเลยว่าถ้ามีอย่างนี้สัก10คนนะกำไรบอกเลยกำไรครับโอ้ my god คนบ้าเลยหยอดเกมตู้เป็นร้อยดอลบ้าไปแล้วดีๆสาวๆขอให้สนุกออกแล้วเหรอเล่นแค่นี้คือร้อยหนึ่งมึงไม่คุ้มเลยเจ๊อ๋อสวัสดีครับพี่ชายเชิญครับเล่นได้เล่นได้เล่นดีเล่นฟรีต้องร้านผมครับโอ้140ดอลลาร์โอ้ my god บอกเลยนี่มันช่องทางรวยชัดตอนนี้กี่โมงนะอย่าลืมดูนาฬิกาด้วยนะเราจะเปิดร้านจนถึงประมาณ3ทุ่มเลยอ่ะเฮ้ย
ดู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 ว่าไงชอบปะยิ้มยิ้มสงสัยชอบสงสัยชอบนี่ทำหน้าเศร้ามาเลยว่าไงครับทะเลาะกับเมียมาเหรอเชิญเลยครับพี่ชายเชิญเลยครับทะเลาะกับเมียต้องเล่นเกมผมครับสุดจัดในย่านนี้บอกเลยตอนนี้เรามี3เครื่องอยู่นะครับเงินก็เริ่มเด้งมาเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราควรซื้ออะไรมาเพิ่มอีกผมว่านะเรามีเงินทุนตั้ง 5,000 ดอลลาร์แล้วอ่ะผมว่าเราซื้อโต๊ะดีไหมมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์วะเวิร์กเกอร์นี่คืออะไรอ๋อมีเชฟกับบอดี้การ์ดนะครับผมว่าเชฟเรายังจ้างไม่ได้ว่าครัวเรายังไม่เสร็จถูกป่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรีวิวร้านนี่เหรอมีบินอะไรต้องจ่ายป่ะยังไม่มีนะตอนนี้ซื้ออะไรเพิ่มดีนะมีเฟอร์นิเจอร์ไหมเซลลิงแฟนเหรอเฮ้ยเราควรซื้อพัดลมมาติดเพดานอันนึงนะเว้ยเอาจริงป่ะเงี้ยมันร้อนแล้วก็พวกเกมคอนโซลคีย์โอ้โหเกมละเอียดยิบนี่กูต้องไล่ซื้อพวกนี้หมดเลยวันนี้โต๊ะที่ถูกที่สุดอยู่ไหนครับ460กูซื้อตัวนี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำโต๊ะคอมเครื่องแรกครับเก้าอี้เอาที่ถูกที่สุดเฮ้ยกูจะขี้งกแววอ่ะ99ดอลลาร์โอ้ยลงทุนหน่อยก็ได้มีเงินอ่ะ780จัดไปตัวนั่งสบายๆหน่อยแต่คอมเนี่ยคอมผมเหลือเงินแค่ 3,000 เองว่ะเอาว่าเราสั่งมาแค่โต๊ะกับเก้าอี้ก่อนแล้วกันนะครับคอมเดี๋ยวค่อยโอเคป่ะต้องไปทีละสเต็ปมาแล้วเป็นไงชอบไหมผมติด What the fuck เดี๋ยวโอเคใครสูงสัก180มึงมีหัวขาดอ่ะบอกให้เย็นๆไงเล่นแล้วเย็นๆนี่ห้องนี้ว่างใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบที่นั่งเล่นเกมแบบเกม PC เฮ้ยอะไรขโมยเหรอมึงใครครับมึงใครกูถือไม้เบสบอลรอเลยมึงใครฮันแน่ท่าทางมีพิรุธคือมึงดูมีพิรุธสุดแล้วในเนี้ยแหน่มึงย่องอ่ะกูว่าชัดเลยแหน่มาลาตะเวนร้านกูหว่าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยมีอะไรหายวะชิบหายเอ้ยมันมาลาตะเวนว่ะท่านผู้ชมผมว่าต้องจ้างตำรวจแล้วว่ะดูดิหน้าตาแม่งดูไม่น่าไว้ใจอ่ะนี่คืออะไรครับอ๋อลักขายของมือสองเหรอหรือว่าอะไรเอาของอ๋อสามารถเอาของมาขายได้ปะอ้าวชิปหายแล้วกูกดตัว E เพื่อซื้อท่านผู้ชมครับผมกดซื้อโน้ตบุ๊กมาโดยไม่ได้ตั้งใจอ๋อมันคือร้านขายของมือสองครับท่านผู้ชมฮะในเมื่อคอมมันแพงไงใช่ป่ะเราก็แบบเอาโน้ตบุ๊กมาก่อนหรือว่าโน้ตบุ๊กนั้นมันสำหรับแบบใช้เองวะนี่จะกิจการเป็นไงบ้างโอ้โต๊ะไม่ได้ว่ะครับท่านผู้ชมโต๊ะนี้มันมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะสรุปว่าไอ้โน้ตบุ๊กที่กูซื้อมานี่มันมีประโยชน์อะไรกูบ้างวะมันเอามาวางตรงนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมอ๋อได้นี่ว่ะอ๋อได้ครับได้ท่านผู้ชมก็คือโน้ตบุ๊กอันเดียวก็จบเลยไงแบบไม่ต้องซื้อคอมอะไรเงี้ยวางของยากจริงๆเลยวางไว้ที่อื่นเลยแตกเรื่องจริงที่แตกแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจัดแบบจัดร้านให้มันดีๆหน่อยดิวางเก้าอี้ดีๆครับโอเคเก้าอี้มาและโต๊ะมาและต่อไปก็โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปป้าบเอ้าเก้าอี้ไม่ได้เหรอวางเก้าอี้ไม่ตรงเหรอเนี่ยเออจะเอ้าไอ้จัดวางยากมากโอเคได้แล้วใช่ไหมโอเคจัดไปเรียบร้อยเรามีร้านสำหรับนั่งเล่นแล้วเฮ้ยมึงอะไรเอาไม้ตีทีดิจะมาขโมยเหรอไม่มีอะไรครับผมจัดการแล้วเรียบร้อยทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับอ๋อสรุปมันเป็นโจรจริงๆด้วยว่ะท่านผู้ชมเออว่าเดาถูกแหมเดาไม่ออกกับบ้าเลยพี่รุธมาขนาดนั้นเชิญครับผมแหมมีโจรมาแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้คือแบบเล่นได้แล้วใช่ป่ะเอาไม้เบสบอลไปวางไว้ใกล้ๆมือเดี๋ยวจะแบบหยิบฟาดหัวขโมยได้แล้วเราต้องทำยังไงอ๋อก็คือแค่วางไว้เฉยก็จบแล้วถูกไหมถ้าเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ถูกก็คือเล่นได้เหมือนกันเถอะตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้ย4 ทุ่มแล้วผมว่าปิดร้านเถอะท่านผู้ชมปิดร้านเถอะ close ครับผมว่าควรจะปิดไฟเพื่อประหยัดด้วยนะครับผมว่าถ้ามันสมจริงๆผมว่ามันต้องอย่างนี้แหละใช่ป่ะมันต้องแบบปิดไฟให้หมดนะครับอะไรพวกเนี้ยคงไม่ต้องปิดเนาะปิดไฟครับประหยัดไฟเบอร์5ครับผมปิดไฟได้ครับเดี๋ยวตอนเปิดร้านผมมาเปิดไฟทีครับไรไฟเนี่ยปิดไม่ได้เหรอกลับบ้านไปนอนดีกว่าลันๆๆเที่ยวสตรีทคลับดีมั้ยเนี่ยเอ้ยไม่ได้ครับเรื่องเที่ยวไว้ทีหลังต้องทำมาหากินก่อนเข้าใจมั้ยขึ้นชั้นบนแบบปั๊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 บไปไหนต่อ
ห้องนอนกูห้องนี้วะนี่ห้องนอนกูวะน่าจะใช่แหละเออใช่ก็ใช่เอาละนอนกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปทำงานนะครับนอนเอาละคืนที่2ตอนนี้เป็นเวลา 8:24 ก็หิวนิดหน่อยอะนะคุณต้องกดปิดด้วยป่ะเนี่ยเออในตู้เย็นมีอะไรบ้างกูว่าข้าวกูเริ่มหมดแล้วแหละต้องซื้อข้าวตุนนะเว้ยบ้านเรามีคอมปะคือแล้วกูจะซื้ออาหารยังไงวะฮะแล้วถ้าข้าวกูหมดกูจะกินอะไรอ่ะมันสั่งซื้อยังไงชิบหายแล้วเหลือขนมปังก้อนสุดท้ายกูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะเนี่ยใครก็ได้ช่วยบอกทีโดดหน้าต่างตายเลยดีกว่าดีไหมเนี่ยผมว่านะน่าจะต้องไปใช้คอมที่ร้านเน็ตครับเพื่อที่จะโอ้ยประตูเพื่อที่จะซื้ออาหารนะเนาะขโมยวันนี้จะมาปะเนี่ยแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ามีขยะอีกแล้วชิบหายนี่คือกูต้องมาทำความสะอาดทุกวันเลยปะโอ้โหเปิดร้านเลยก็ไม่ได้นะต้องมาทำความสะอาดก่อนนะครับสกปรกนี้ทุกวันกูว่ากูจ้างแม่บ้านเนี่ยว่ะวางไม้กวาดไว้เปิดร้านเลยแล้วกันร้านเปิดแล้วครับผมเฮ้ยจอนจัดมาจอนจัดขโมยปะเนี่ยสวัสดีครับโฮมเลสสวัสดีครับผมต้องการอะไรไหมครับผมช่วยอะไรคุณได้บ้างทำไมตาคุณดูน่าสงสารแบบนั้นไปซะละน่าสงสารจังครับร้านเกมเปิดแล้วไม่มีใครอยากเล่นเหรอสำรวจรอบๆสิต้องเฝ้าร้านตลอดนะเนี่ยเปิดไว้มั่วๆซัวๆไม่น่ายกเว้นว่าเราจะจ้างพนักงานอะไรเงี้ยเชิญครับร้านเปิดแล้วครับมาแล้วลูกค้ามาแล้วมาแล้วครับผมเข้ามา2คนครับเชิญครับพี่แต่งตัวไม่น่ามาร้านเกมนี่ครับโชว์มายากลสักชุดได้ไหมขอแบบอึ้งทึ่งเสียวไปเลยจัดไปเลยไอ้หนุ่มโอ้โหนี่ครับเขาโชว์มายากลครับเรียบร้อยฮะและมายากลของเขาก็คือการพิมพ์คีย์บอร์ดแบบจิตสัมผัสอิลูมินาติมาคือพี่เขานี่แหละครับนักมายากลตัวจริงสามารถพิมพ์คีย์บอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสนะครับยาวๆยิ้มด้วยสวัสดีครับเชิญครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมและร้านเราก็ต้องดำเนินต่อไปนะเอ้ยขโมยมันมากูเห็นมันย่องแล้วกูเห็นมันย่องแล้วย่องมาย่องห้องมาเหรอล่วงตำรวจคนไหนตำรวจวะคนนี้ตำรวจเหรอสวัสดีครับจัดการขโมยแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้าเอาล่ะท่านผู้ชมแล้วธุรกิจก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับแวะมาเยี่ยมชมร้านเกมผมด้วยนะท่านผู้ชมจัดการกำลังเริ่มต้นนะอันนี้ที่ผมกดเข้าไปเพราะว่าอยากจะเช็คดูก่อนว่ามันเซฟหรือเปล่ายังไงก็ฝากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ร้านคิวคอนเฟิร์มไม่ได้อ้อมใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปเจอกันสวัสดีครับผม